ตอนนี้มีห้องผ่าตัดอยู่เพียง2ห้องนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือตารางห้องผ่าตัดเองในเวลาราชการนี้ก็แทบจะเต็มอยู่ทุกวันนะคะถ้ากรณีที่มีกรณีเร่งด่วนเช่นต้องผ่าคลอดเร่งด่วนเนี้ยช่วงนี้อาจจะต้องส่งต่อเนื่องจากห้องผ่าตัดไม่เพียงพอนะคะเตียงผู้ป่วยวิกฤตและโรคหลอดเลือดสมองไม่เพียงพอนะคะตอนนี้เราเปิดได้9เตียงซึ่งเป็นการที่ดูแลอยู่ด้วยกันแต่จริงศักยภาพเราเนี่ยเราดูแลโรคหลอดเลือดสมองนี่ได้จนครบวงจรนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยวิกฤตเราก็เตรียมเครื่องมือคือเครื่องช่วยหายใจอะไรไว้อย่างครบถ้วนแต่ว่าสถานที่คือเปิดได้เพียงเท่านี้ตรงนี้เราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้เลยนะคะห้องไตเทียมที่คับแคบนะคะปัจจุบันมีคนไข้ที่จะต้องฟอกไตทางเส้นเลือดอยู่ประมาณ130คนนะคะซึ่งตอนนี้สถานที่ก็คือสามารถฟอกได้แค่9เตียงซึ่งความต้องการอยู่ประมาณ 12-15 เตียงสำหรับฟอกไตนะคะ4ก็คือหอผู้ป่วยในไม่เพียงพอแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกผู้ป่วยแต่ละแผนกได้นะคะอยากจะมีหอผู้ป่วยจิตเวชเพื่อจะรับดูแลคนไข้จิตเวชแล้วก็รับส่งกลับจากโรงพยาบาลชุมชนชัยภูมิด้วยนะคะอาคารไตเทียมหอผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยใน7ชั้น1อาคารนะคะผมขออนุญาตนำเรียนว่าผมมีความผูกพันกับโรงพยาบาลจตุรัสคือผมเกิดที่นี่ครับเป็นเมื่อก่อนเป็นอนามัยจตุรัสผมคาดหวังว่าสิ่งที่ต่างๆที่พี่น้องชาวชัยภูมิขอไม่น่าจะเกินที่ท่านจะให้ครับก็หวังว่าถ้าท่านมาครั้งนี้แล้วอนาคตข้างหน้าผมก็ว่าท่านจะมีสิ่งดีๆมาให้ชาวชัยภูมิอีกซึ่งท่านมอบมาแล้วครับมอบบัวทาจิมามาให้พี่น้องได้เลี้ยงผมก็ให้ทีมงานนี่ครับเอาไปเลี้ยงเพื่อจะขยายพันธุ์ซึ่งผมได้ทราบจากท่านว่าเป็นบัวที่ท่านประเทศประทานมาขยายพันธุ์ต่อเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิวันนี้ท่านเชิงชายเนี่ยพูดเพราะมากโดยปกติทั้งครูทั้งปอกผมประจำเลยเวลาเจอกันโรงพยาบาลงบของชัยภูมิเนี่ยอย่าให้ขาดทั้งขู่ปอบมาตลอดระยะเวลาแต่วันนี้มาพูดเพราะแล้วก็ต้องฟังเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าส.ส.ชัยภูมิยังบ่นอยู่แสดงว่าพวกเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในส่วนของสาธารณสุขนะพวกเรายังไม่ดีถ้าวันไหนท่านชมแสดงว่าเราปรับปรุงให้ดีขึ้นได้แล้วสามทีมีวินัยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในช่วงของต่อไปนี้เนี่ยเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือมาเพิ่มเติมให้ท่านในคุ้มต่างๆเนี่ยก็จะพยายามดำเนินการต่างๆก็เรียนให้ท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่จะได้เห็นเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของกฎหมายปสม.ให้มีความมั่นคงเงินค่าป่วยการเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็ต้องเป็นมติของคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นมติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ถึงจะได้แล้วท่านก็คอยเร่งผู้แทนราษฎรของท่านนะครับว่ากฎหมายจะเสร็จหรือยังถึงไหนแล้วคอยถามผู้แทนนะครับผู้แทนจะคอยมาส่งข่าวให้ท่านดูว่านี่แหละคือความมั่นคงของอสม.ก็ถือว่าได้เวลาประจวบเหมาะพอดีนะคะ